วันนี้วันศุกร์ที่วันนี้วันศุกร์ที่17ธันวาคม2564เวลาบ่าย 3:30 นี่นะครับนี่ครับเอาบรรยากาศมาให้ดูก่อนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ผมขี่มอเตอร์ไซค์เอาบรรยากาศมาให้ดูก่อนเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวผมจะเดินถ่ายไปเรื่อยๆจะให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศคร่าวๆก่อนนี่ครับเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นงานที่แบบต้องแนะนำให้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขี่ไปรอบๆก่อนวันนี้ผมก็จะหาที่กลางเต็นท์แถวๆนี้เราพอจะมีไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซุ้มเป็นซุ้มเลยนะครับโอ้น่ามาเที่ยวมากครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาได้นะครับงานมีวันที่17ถึงวันที่26ธันวาถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเอาไปคร่าวๆก่อนเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนึงถ้าเป็นกลางคืนนี่เปิดไฟสวยๆนี่โอ้โหผมว่าจะงามงดงามมากเลยนะครับการใหญ่มากข้างหน้านี้บึงพระรามนะครับดูสิครับดูจัดแต่งโอ้สวยงามมาเที่ยวนะครับคุณผู้ชมแนะนำเลยครับงานนี้มีหลายวันวันนี้วันที่17นี่เป็นวันแรกนี่ครับคนก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่น่าจะมาเย็นนี้นี่ครับขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายเอาแบบบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูก่อนกลางคืนนี่ถ้าเปิดไฟแสงสีเสียงนี่ผมว่าโอ้โหสุดยอดงามงดงามเป็นซุ้มของอำเภอมหาราชน่าเที่ยวมากครับน่าเที่ยวมากนะครับมานะครับคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์
็เป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาข้างในนี่จะเป็นตลาดย้อนยุคนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูเขาดูแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะมาเดินแบบรายละเอียดแบบเต็มๆเลยนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขากำลังจัดตั้งกันอยู่ตรงนี้จะเป็นตลาดย้อนยุคบ่าย3โมงครึ่งเขากำลังตั้งกันจัดร้านดูน่าเดินมากครับน่าเดินจริงๆเลยน่าเดินจริงๆจะคืนนี่สวยงามจะสวยงามมากเลยมาใส่ถ่ายคร่าวๆก่อนนะครับน่าเที่ยวมากเลยเดี๋ยวเย็นนี้มาเดินเดี๋ยวมาถ่ายแบบละเอียดเลยเย็นนี้นี่ครับI'm
เย็นนี้ก็จะมีขบวนฟ้อนรำเดินขบวนด้วยนะครับขบวนฟ้อนรำรู้สึกจะตั้งอยู่ที่ตรงส่วนตัวหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมขี่มาผมก็จำไม่ได้ว่ามันตรงนั้นคืออะไรเขากำลังเตรียมนั่งรออยู่รถเริ่มเยอะแล้วนะงานใหญ่มากเลยนะครับสถานที่จัดกว้างขวางมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขี่ไปเรื่อยๆนะครับยังเหลืออีกเยอะนะครับฝั่งนู้นยังนี่เลยฝั่งทางด้านนู้นก็เติมข้างหน้านั้นก็เต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขี่ไปเรื่อยๆเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูก่อนเดี๋ยวคืนนี้ผมมาเดินถ่ายแบบเต็มๆเลยน่าจะหลายคลิปอยู่เนาะผมว่าไปอีกฝั่งหนึ่งทางนี้แล้วฝั่งหนึ่งทางด้านนู้นก็มีทางด้านหน้าตลาดอะไรตลาดอะไรเรียกอะไรตลาดอะไรนะตลาดกลางคืนนะแต่ตลาดอะไรนะเกิดมาดีดีจับวงเล็บไม่ได้ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์ตรงนี้จะเป็นตลาดกลางคืนนะครับตลาดหน้าองค์การถนนบางเอียดผมเคยมารีวิวไว้แล้วนะครับเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูในเพลิสก็ได้เพลิสค้นคำว่าตลาดในอยุธยาครับชื่อตลาดตลาดหน้าองค์การนะครับนี่นะครับดูฝั่งนี้ครับของเยอะมากเลยนะเป็นพวกโต๊ะไม้พวกนี้ก็มีหมดเลยฝั่งทางด้านนี้เป็นพวกไม้โต๊ะเตียงที่นอนก็มีงานใหญ่มาก
ขบวนยาวเป็นงานที่น่ามาเที่ยวนะครับงานที่น่ามาเที่ยวมากเลยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก17ถึง26ธันวาคม2564